ชาเลนจ์ในวันนี้นะครับจบโลกแพ้ให้ได้ทุกคนน่าจะรู้นะครับผมว่าโลกแพ้ก็คืออะไรนะครับเป็นโลกลาฟที่ผมเคยเล่นนะครับแต่นี่เป็นลาฟใหม่นะครับเป็นลาฟที่ผมให้แมปนี่กับพี่เวฟไปนะครับผมคือแมปนี่ผมเป็นคนหาให้พี่เวฟเองนะฮะก็คือแบบคนมันเก่งครับน้องเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ยากกว่าโลกแพ้ครับผมจะจบเกมนี้ให้ได้ครับไม่ยากครับการจบโลกแพ้เพราะว่าของมันมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่ยากที่สุดครับท่านนมกูเจาะมานานแล้วมึงยังเจาะไม่ได้เลยน้องๆครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าคุณไม่กดไลค์ท่านนมวันนี้จะเจาะไม่ได้โอ้เนี่ยครับผมจะให้ทุกคนมาดูเป็นสักขีพยานก่อนนะว่าชานมโอ้กูจอดได้แล้วน้องๆกดไลค์แล้วใช่ไหมมันจะจอดได้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่กดไลค์นะครับทุกคนที่ผมจอดชานมได้ไปดูกันเลยดีกว่าร้อยแพ้ผมชอบแมปนี้จริงๆเลยแมปนี้อย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมหาให้คุณบีบีเอฟเขาเล่นนะแต่รอบนี้ผมมาเล่นเองนะคือผมอาจจะจบร้อยแพ้ไปแล้วรอบนึงแต่ร้อยแพ้นี่มันเจ๋งกว่าไปทุกคนคือมันมีบล็อกหลายอย่างมากที่มันกำลังลอยมาหาเราเพราะฉะนั้นเราจะเก็บเพียงแค่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะฮะโอเคเราจะรีบจบเกมกันดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสิ่งที่เราต้องเก็บนะครับก็คือการว่ายน้ำแล้วก็เก็บเลยนะฮะคือเราจะเก็บแบบนักเกียรติเลยนะครับผมแบบนักเกียรติก็คือแบบว่าว่ายไปเก็บไปเลยนะฮะโอเคอันดับแรกเอ็นเดอร์เพิร์ลครับผมอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวเราต้องเป็นนักตาเหยื่อตำนานครับโอ้บล็อกเนเธอร์ไลท์ป่ะเนี่ยไม่ใช่เนเธอร์บล็อกวูว่าทำไมเนี่ยคนโอเคครับมาเราจะดูวิธีการรีบจบเอ็นเกมดีกว่าน้องๆโอ้โหผมได้วูคัตติ้งอันเนียนเฉยอันนี้ไม่อยากได้เลยฮะโอเคเราจะหาพวกเพลงพวกเพชรอะไรนี้กันนะครับลงเหล็กพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันจะมีนะน้องๆแต่พี่รู้สึกได้เลยว่ามันไม่น่ามีเลยตอนนี้นะครับโอ้โหทำไมแต่บ้านผมมันสั่นๆโอเคมาตอนนี้เราเก็บของได้เยอะอยู่นะฮะแต่รู้สึกได้เลยว่าการที่เราได้เก็บของได้เยอะจริงๆนะครับเราจะเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะฮะนั่นก็คือการที่เราต้องวางบล็อกแบบนี้นะฮะวางแบบน่าเกลียดเลยนะครับไม่ต้องสนใจฮะเราจะวางไปเรื่อยๆนะครับที่ผมว่าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะเอาไว้กันพวกของที่กำลังมานะครับเมื่อเรากันของที่กำลังมาเสร็จตอนนี้เราจะรูทของได้แบบเต็มอิ่มหนำสำราญใจแล้วน้องๆอย่างเงี้ยดูดิครับของก็จะติดครับผมเห็นไหมพอของมันติดปุ๊บเราก็สามารถที่จะรูทของแบบอีซี่ได้เลยนะฮะอันนี้เป็นวิธีการเล่นนะครับสำหรับคนที่มาสปีดรันลับนะฮะผมคิดว่าผมก็อยากจะสปีดรันลับอยู่นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นแบบที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกนะฮะผมชอบนะแบบเนี้ยมันคือแบบที่เราสามารถสนุกกับมันได้มาครับเราจะดูว่าเราจบเกมมาครับได้หรือเปล่านะฮะจบเกมก็คือไปตบมังกรนะครับผมในการสปีดรันลับรอบนี้นะฮะดูดิโอ้โหใช้เวลาสั้นๆครับก็คือแบบว่าของนี่ผมได้ของทุกอย่างมาเรียบร้อยก็คือแบบกันไม่ให้มันไปที่อื่นแล้ววะทุกคนดูไว้ฮะน้องๆที่การเล่นแบบชิวๆครับคนหล่อเท่เขาเล่นกันฮะนี่โอเคเป็นไงต่อไปครับผมคิดว่าเราก็มีอุปกรณ์ที่มันดูดีอยู่นะครับแล้วก็มากันแบบนี้เลยนะฮะชึบๆโอ้โหอะไรที่แบบว่าดูแบบเราไม่น่าจะใช้ครับแล้วก็มากันไปก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ครับพอเรากันได้แล้วนะฮะดูไปเราก็จะกันอุปกรณ์มาเยอะมากนะครับคืออุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะถูกเรากันทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทเดนไทเดนอุปกรณ์อะไรที่มันดูดีนะครับที่ผมมีไทเดนก็เอาไปนั่นดีว่าเอาไปทำการตบมอนเตอร์นะครับน้องๆโอเคตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเอาบล็อกกันไปเยอะแล้วนะฮะไม่น่าจะมีอะไรที่เราควรจะต้องหยุดกันแล้วนะครับผมเพราะว่าอุปกรณ์เทพก็ชอบเลยฮะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เราควรที่จะต้องกันเพิ่มอีกมั้ยเพราะจากที่ผมคิดนะครับการกันเพิ่มนี่แทบจะไม่ต้องแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเรากันมาเยอะจนเรียกว่าเยอะเกินดีกว่านะครับทุกคนดูดิน้องๆคือมันโอ้ผมได้หีบมาว่ะหีบนี้ใส่ของครับเราต้องใส่แค่ของสำคัญนะฮะสำหรับในหีบนี้ตรงนี้มีแอปเปิ้ลทอนชาร์จอยู่นะครับผมเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วก็ทิ้งของไม่สำคัญไปก่อนนะฮะของสำคัญสำหรับผมก็จะมีเยอะอยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะฮะดูดิส่วนใหญ่จะเป็นของที่แบบว่าเหมือนจะดูดีนะแต่บางทีก็ดูไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นเป็นบล็อกพงบล็อกเพชรอะไรนี้ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเรานั่งเก็บอุปกรณ์ที่จำเป็นก่อนแล้วกันนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นก็จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกแบบกล่องใส่ของหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับจะจำเป็นต่อชีวิตเราพอตัวเลยนะครับผมกับอุปกรณ์ที่มันใช้งานได้จริงๆนะฮะตอนที่ผมขอดูอยู่เพราะส่วนใหญ่ก็คือใช้งานไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่ชิบหายแล้วเอาไปเจอมาอ้าวเวอร์ละกูงานนี้งานนี้แหละงานซวยแต่ผมจะสิงอยู่ตรงฝั่งนี้นะฮะฝั่งที่มันไม่มีลาเวเจอร์ฝั่งนี้ดูฝั่งนู้นดูอันตรายไปหน่อยนึงไม่สิงดีกว่าตอนแรกกะว่าจะไปเก็บของฝั่งนู้นไม่เก็บก็ได้กูอยู่ฝั่งนี้ก็ได้มีบันเดอร์ให้ด้วยนะฮะดีที่เหลือก็อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ใช้เลยผมพยายามหาพวกแร่พงแร่บล็อกพงบล็อกเพชรอะไรพวกเนี้ยคือมันแทบไม่มีเลยทุกคนมันอาจจะมีโอกาสเกิดฮะแต่ได้เกิดยากอยู่ดูดิอุ้ยมีบล็อกนี่ด้วยมีบล็อกอันนี้เดินมาทุกคนบล็อกเนเธอร์ไลท์อันนี้จำเป็นอยู่ครับผมแต่บล็อกพงบล็อกเพชรนี่แทบไม่มีเลยนะฮะอย่างมีชุดเกราะอยู่ชุดเกราะนี่จำเป็นนะเอาชุดเกราะมาหน่อยชุดเกราะเพชรจ้าเทพโอ้หมวกเนเธอร์ไลท์เทพอีกเทพละเทพอีกจังหวะนี้ฮะเป็นโคตรเทพแล้วไม่น่ามีแล้วละอ่ะมาดูฝั่งนี้กันครับตรงนี้มีกางเกงเหล็กอยู่ฮะเก็บสิครับรออะไรโยนฝั่งนี้ดิผมไปโยนฝั่งนู้นทำไมวะไม่เข้าใจกางเกงเหล็กใส่ครับผมแต่แทงเกงกระจอกๆนี้นะฮะบล็อกเนเธอร์ไลท์ผมจะเอาไว้ฝั่งนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมาสิ้นเปลืองพลังงานกับบล็อกเนเธอร์ไลท์เราเก็บของที่มีสาระไว้ในกล่องนี้นะครับแล้วของอะไรที่มันดูไร้สาระผมก็จะไม่เอาไว้นะฮะวันนี้ก็จะกลางคืนแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากในการจบเกมภารกิจต่อไปของเราคือการทำเป็นโต๊ะคงโต๊ะคราฟนิดหน่อยฮะพร้อมกับที่ตีเนเธอร์ไลท์นะครับผมเพราะว่าเราไม่ต้องเอาของมาตีเนเธอร์ไลท์นิดนึงนะฮะนี่แล้วก็เอานี่วางครับแบบนี้เยี่ยมสมิธติ้งเทเบิลฮะแต่ของกูเริ่มผมว่าผมเริ่มแหลกพับดิแทงลดลงหน่อยนิดนึงแล้วกันนะไม่งั้นผมว่าน่าจะแหลกไปน้องๆน่าจะรู้สึกแหลกนะครับโอเคภารกิจต่อไปของเราครับคือการตีบวกเป็นเนเธอร์ไลท์ครับผมเนเธอร์ไลท์นี่เป็นต้องใช้2อันนะฮะเราดูว่าตอนนี้เราตีได้บ้างก็คือตีได้แค่นี้แหละที่เหลือก็ต้องวิ่งหาเหมือนเดิมวิธีการวิ่งหาง่ายครับถือของที่ร้องการไปด้วยตอนที่เราจะวิ่งแล้วก็วิ่งเลยฮะ400เลยมาวิ่งมาดูว่าเราจะได้ของที่ร้องการบ้างมั้ยนะฮะตอนนี้เนเธอร์เพิร์ลนี่โอ้ยตรงนี้บล็อกเพชรเจ๊ลูบล็อกเพชรน้องๆบล็อกเพชรโอเคได้บล็อกเพชรไปแล้วอันนี้ก็ต้องการมา
ะเรามาดูดีกว่าว่าระหว่างที่เราวิ่งเราเจอหอยเราต้องการไหมอันนี้ก็ต้องการด้วยนะฮะมันเป็นบล็อกเคครับผมบล็อกเคนี่ศูนย์รวมอาหารเลยฮะชอบมากผมเป็นล็อกไม่รู้มาทำไมบล็อกเคผมอยู่ไหนเนี่ยผมจะโน้ตเมื่อกี้ผมได้บล็อกเคมาเนาะว่าพี่เจน่าจะหายไปละโอเคฮะได้อันไดอิงมาแทนช่างมันเลยครับนี่ไงบล็อกเคเจอแล้วเว้ยตรงจุดนี้ครับเหมือนจะมีพวกอุปกรณ์เยอะอยู่นะฮะซึ่งก็น้องว่าถ้าเกิดเรายังจับน้องๆอุปกรณ์ต่างๆไว้อย่างนี้อยู่โลกผมน่าจะแหลกมากๆชัวร์นี่ดิเกะกะตีดิหลายรอบแล้วเฮ้ยเป็นแมงมุมเดี๋ยวมึงเจอกับเดียวกลัวหลายรอบแล้วแมงมุมเนี่ยปะถวาตรงนี้ครับตรงนี้มีบล็อกที่เราต้องการอีกอันนึงฮะนั่นก็คือเป็นบล็อกอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนนึงนะทุกคนผมกำลังตามหาอยู่บล็อกโอเคบล็อกทองอันนี้ก็ต้องการครับสิ่งจำเป็นฮะเรามาดูว่าผมยังไม่ได้เจอนั่นเลยผมยังไม่เจอประตูดีเอ็นที่มันมาหาผมเลยผมต้องการประตูดีกับออฟซิเดียนมากเลยออฟซิเดียนออฟซิเดียนธรรมดาที่ไม่ใช่แบบออฟซิเดียนร้องไห้ออฟซิเดียนร้องไห้นี่มันเป็นอะไรที่ผมว่ามันไร้ประโยชน์พอตัวเลยผมต้องการออฟซิเดียนธรรมดาน้องๆพี่ต้องการโอเคออฟซิเดียนธรรมดาไม่ก็เพชรก็ได้เอาละเรามาดูกันว่าเราจะเจออะไรไหมโอ้พี่เต้จะพี่เต้ด้วยป่ะเต้แตงโมตอนนี้ของคือแบบว่ามารัวมากครับผมการจบเกมนี่ทำให้รู้สึกได้เลยว่ามันน่าจะยากโคตรเลยนะฮะรู้สึกว่าของแต่ละอย่างนี่คือแทบจะไม่จำเป็นในการใช้ชีวิตเลยครับผมคำว่าจำเป็นในการใช้ชีวิตนี่คือน้อยมากฮะส่วนใหญ่นะเหมือนแบบส่วนใหญ่จะเอาไว้ทำการต่อแพซะมากกว่าแต่ผมไม่ต้องการต่อแพผมต้องการจบเกมนี่คือประเด็นผมมีแค่นั้นโอเคผมต้องทำการตามรอบล็อกดีเอ็นมันว่ายมาอีกรอบแล้วกันเนาะปองนี่เป็นไงอุปกรณ์ที่ไรตอนนี้ครบแล้วโอ้เพชรนี่ไม่จำเป็นสำหรับผมแล้วเอาจริงเพราะว่าผมมีอุปกรณ์เพชรทุกอย่างเลยครับน้องๆดูดิครับจะเป็นที่ขุดมีในกล่องนี้โอ้โหอุปกรณ์เพชรครบเซตนี่ก็เป็นที่เอนชานนะฮะเผื่อแบบว่าใจอยากเอนชานและลาพิษอยู่ตรงนี้โอ้โหทุกอย่างมันลงตัวซะเหลือเกินไหนขอคุณลาพิษหน่อยเอามาเอนชานมาตรงนี้แม่มดมาอีกนี่แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เอนชานครับผมโปรเทคชันนะโปรเทคชันครับโปรเทคชันนี่ครับแน่นอนครับผมอันนี้ก็ต้องโปรเทคชันนี่ครับโปรเทคชันนิดหน่อยแค่ที่ขุดครับเอนชานเอฟฟิเชนซี่มาจ้ะแล้วก็เปิดกล่องครับเอาดาบมาเอนชานต่อฮะเอนชานอีกเป็นสมัยสวิปปิ้งเอ็ดชั้นเด็ดใช้เบลเจ็ดกูรอชั้นเด็ดก็ได้เบลเจ็ดกับโอ้โหอันนี้ก็ไม่พออีกผมเป็นชั้นธรรมดาก็ได้ตอนนี้ตั้งแต่ที่ผมลองมานะครับให้ผมได้รับรู้เลยครับว่าออฟซิเดียนแม่งมีอยู่แค่2อันไม่มีเลยออฟซิเดียนคือหาไม่เจอเลยฮะประมาณนี้จะที่ผมคิดนะครับถ้าผมจะทำการเล่นเนี่ยผมต้องไปข้างล่างเว้ยเพื่อไปหาออฟซิเดียนข้างล่างเอานะเพราะว่าข้างบนเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันไม่มีมันแค่จะไม่เจอจุดจบเลยดูดิมันมีแต่ของที่ลอยมาครับแต่มันไม่มีของที่จำเป็นในการที่จะเอาไปเล่นจนจบเกมงงคำนี้ไหมทุกคนอาจจะงงนะครับสำหรับคำนี้แต่ไม่ต้องงงอ่ะอันนี้คือความจริงของจะไปเล่นกับจบเกมนี่คือมีน้อยแทบจะไม่มีเลยนะครับน้อยดูวีดผมก็ยังมีอยู่แค่แบบโอ้โหนิดนึงเป็นอาหารที่ผมได้นี่คือบันเดิลฮะบันเดิลยังพอใส่ของได้อยู่แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะยัดยังไงวะยัดไงวะเอาล่ะช่างมันเลยครับในเมื่อบันเดิลผมใช้ไม่เป็นก็ทิ้งไปเถอะครับมาผมคิดว่าเราจะต้องลงไปข้างล่างแล้วฮะเพื่อจัดการเรื่องลาวากับอุปกรณ์ในการจบเกมนะฮะตอนนี้เอ็นเดอร์เพิร์ลเราก็มีอยู่เยอะนะครับพร้อมกระทองนิดนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเอ็นเดอร์เพิร์ลเราเก็บพวกเอ็นเดอร์เพิร์ลตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด4 6ก็คือมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันเยอะขนาดที่ว่าเราสามารถเอาไปจัดการเรื่องอุปกรณ์ของอะไรพวกนี้ได้มั้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องการเยอะกว่านี้ในการที่เราจะจัดการเรื่องของโอเคมาเราขอวิ่งอีกรอบดีกว่าเพื่อลองเก็บดูอีกรอบนึงฮะว่ารอบนี้เราจะได้ของที่เราต้องการมาพอดีหรือเปล่ารู้แค่ว่าตอนนี้ของมันเยอะมากครับเยอะจนเรียกว่าทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยถึงกระแลกได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะเราควรจะมีไฟแช็กจุดแล้วหายไหมจุดแล้วไม่หายไม่หายใช่ไหมเป็นกรรมละถ้าเผื่อจุดแล้วไม่หายนี่ผมว่าผมต้องเอาวาล่าอยู่แล้วละของพวกเนี่ยโอเคผมคิดว่าผมต้องลงไปว่ายน้ำลงไปข้างล่างแล้วในการที่จะจบเกมนะฮะนะครับไปลงล่างดีกว่าน้องๆอ้าวโอเคครับพื้นที่ข้างล่างนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ดีนะก็ไม่แหลกแล้วนะครับหลังจากที่ลงมาข้างล่างก็เจอกับอุปกรณ์ที่เราต้องการพอดีนี่แหละลูกพ่อโอ้ยในสุดฉันก็เจอนายและเพื่อนรักฉันหานายมานานนะเพื่อนมาถึงเวลาไปดีเอ็นกันแล้ววู้ฮู้ไม่ได้ไปมานานไม่ได้ไปนรกมานานคิดถึงมากเลยจริงๆก็ไปทุกวันแหละนรกเนี่ยไปจนผมเบื่อแล้วแต่อย่างน้อยก็ดีกว่าที่ผมต้องไปนั่งแหลกๆอยู่ข้างบนนั่นละกันเรียบร้อยป่ะรอไปดีกว่าครับหวังว่าผมจะไปเจอกับนรกที่ดูดีนะฮะผมขอหวังเดียวเลยผมขอเจอนรกที่ดูดีผมแบบเบื่อกับอาการแหลกข้างบนมากผมพยายามที่จะหาอุปกรณ์ดีๆข้างบนแต่มันก็ไม่เจอมาครับมุ่งหน้าสู่นรกฮะตอนนี้ผมปรับไปได้ที่ชั้นสูงแล้วทุกคนโอ้ผมภูมิใจเหลือเกินข้างล่างมีหมูพริกลิงอยู่มะถึงเวลาผมต้องเอาของไปแลกกับเขาแหละผมมีทองอยู่10อันเองนะผมก็จะแลกเขาโยพวกจะทองผมไหมผมมีทองอยู่10อันเนี่ยโยพริกลิงน่ารักของฉันว้าวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอาล่ะแล้วต้องใจเย็นนะเพื่อนนะต้องรู้จักใจเย็นนะจอร์จิเอานี่ไปแล้วก็เอาทองไปสัก10อันซะแล้วก็เอ็นเดอร์เพิร์ลมาได้แล้วนะโอเคครับภารกิจต่อไปของเรานะครับน่าจะต้องตามหาปราสาทใช่ครับปราสาทเนเธอร์จริงๆเราไม่ต้องตามหาก็ได้นะฮะเราแค่นั่ง AFK รออุปกรณ์แต่ว่าอุปกรณ์มันไม่ค่อยพอเท่าไหร่รู้สึกเลยว่ามันน้อยมากสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะได้รับเอาล่ะเพื่อนถึงเวลาเอาอุปกรณ์ดีๆมาให้ผมแล้วมันก็มีเทอร์เทิลเอ็กอยู่นะฮะซึ่งไม่ใช้ครับมันเป็นที่ล่อเจ้าปีศาจหมูซอมบี้ครับแต่เราไม่ได้ใช้ครับผมตรงนี้อะไรที่ผมคิดว่าผมไม่ได้ใช้ผมจะทิ้งไปนะฮะผมไม่รู้ผมจะมาทำไมโย่พวกโย่ว่าไงหนุ่มโอเคแกไม่ยุ่งกับผมเป็นเรื่องที่ดีมันน่าจะรู้ว่าคนไหนอ่อนแอคนไหนแข็งแรงมันเลยวู้ผมเจอทองนั้นด้วยนะฮะน่าจะเป็นบาสเตียนเดี๋ยวผมขอดูก่อนบาสเตียนจริงด้วยฮะนี่มันดับเบิลซูมนี่วะตอนนี้เราทำการมองศัตรูก่อนนะว่าศัตรูตอนนี้มันอยู่พิกัดไหนของเราถึงสามารถบุกบาสเตียนได้เพราะบาสเตียนนั้นมันอันตรายทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่เอาล่ะภารกิจต่อไปของเราคือการมองศัตรูฮะศัตรูฝั่งนี้มีหมูพิกเรนอยู่1 2 3 4 4ตัวนะฮะพร้อมกับไม่กดติดไฟเฉยเลย
ไอตัวนี้นี่เองว้าอะไรเชียวทำกูติดไฟเฉยเลยเพื่อนง่ายเลยเพื่อนอะไรครับอะไรครับหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วผมมันไส้มันมานานแล้วไอตัวเนี้ยระเบิดไปรีเทิร์นเซนเดอร์เอาไอชิมเมนมานี่มาเฮ้ยภารกิจต่อไปของเราถ้าหมูไม่เห็นเราจะอันตรายเราจะปลอดภัยแต่ข้างหมูข้างบนไม่น่าจะปลอดภัยฮะลงไปเพื่อนลงไปไม่ต้องมารักกันก็ได้ลงไปนมไปได้แล้วนมอู้ยชิบเป่งแล้วหมูเห็นโอเคโดดขึ้นครับโอ้โหกูว่ากูเนอะกูนึกว่ากูรอดแล้วแอสซัสซินคีนอะเล่นแบบแอสซัสซินไม่น่าจะมีใครเห็นนะครับจังหวะนี้ผมแอบแนบเนียนขนาดนี้ไม่มีใครเห็นจริงด้วยไม่เห็นก็บ้าแล้วเห็นเต็มเลยไม่เป็นไรกูแนบเนียนต่อกูไม่สนผมไม่สนโลกครับแล้วโลกไม่ต้องมาสนผมผมจะขุดท้องต่อไปถึงแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทีอะจี้ที่เหลือแล้วก็รอไอเดอร์เพิร์ลได้เลยครับหลังจากที่เราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอีซี่ป่ะล่ะบอกแล้วรอไอเดอร์เพิร์ลแบบชิวๆค่อยดูดีหน่อยมาแท่งเบสเรามีอยู่2ครับตอนนี้ก็มีไอเดอร์เพิร์ล13ครับก็จะเป็น14อันฮะนี่คือกลับบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการอะไรแล้วนะฮะชิวๆโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าผมมีการพิกัดบ้านได้อยู่เดี๋ยวผมกลับแป๊บกลับมารอบนี้ไม่ค่อยเสียอะไรเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าแครอททองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้เราอยู่ท้องแบบสุดๆนะครับผมเราเลยไม่ค่อยเสียอะไรมากขนาดนั้นนะฮะมากลับมาปุ๊บโอ้โหแหลกเลยแหลกเลยแหลกเลยเฮ้ยเกินทำไมมันแหลกกันทุกคนผมว่านะผมคิดออกแล้วผมคิดผมแล้วแหละคิดว่าไม่น่าใช่แต่คิดว่าใช่ก็ได้ทายเท่ากับไอเทมเราไอเทมไม่ใช่ลบไปก่อน2ตัวไอเทมกดแทบทีนึงแทบอีกทีนึงเป็นรถติดเร็ว Enter โอ้4,000 identity ทุกคนมีของตกอยู่ข้างบน 4,000 ชิ้นครับที่ยังไม่ถูกรีเซ็ตบ้าไปแล้วไอ้ชายมึงเล่นกับกู 4,000 ชิ้นเลยเหรอโธ่เอ้ยกะเอาผมตายกะเอาความผมระเบิดตายหรือไงวะเนี่ยแรงของ 4,000 ชิ้นนี่คืออะไรที่นรกมากๆนะครับอะไรวะเนี่ยมันมีคนทะเลาะกันอยู่แถวนี้ด้วยตัวอะไรกระโดดมาอีกเนี่ยโอเคเราก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างแต่ผมมั่นใจได้อย่างเดียวคือน่าจะเป็นอะไรที่นรกพอตัวโอ้โหนี่ขนาดผมไม่อยู่แค่แป๊บเดียวเนี่ยทุกอย่างมันพังหมดเลยมีทั้งฟ้าคะนองอะไรเต็มหมดเลยมาดูกันดีกว่าครับว่าไอซ์เฟนเดอร์เราปาไปทางไหนทางนี้ครับน้องๆโอเคเดี๋ยวพี่จะไปดีกว่าครับแบบไม่ให้เสียเวลาเรือผมอยู่นี่ไปครับนั่งไปหามังกรก็ได้เลยนะครับผมตอนนี้เราขอแวะไปหามังกรก่อนนะฮะผมต้องทิ้งเกาะนี้แล้วเพราะว่ามันดูเอ้ยผมลืมเอาหน้าไม้มาแม่ลืมของสำคัญเฉยเราจะไม่เอาเตียงไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาวิลเลเจอร์ได้แล้วผมจะไม่ไปทางเก็บเตียงที่นี่เด็ดขาดเพราะผมรู้ได้เลยว่า10ปีก็น่าจะเก็บได้โอเคไหนวะหน้าไม้ผมโอเคฮะหน้าไม้กับที่ขุดครับผมไปกันดีกว่าเต่าโอเคเต่าอยากมาด้วยฮะเราจะพาน้องชาเชลของเราไปด้วยนะครับผมไปดีกว่าชาเชลไปดูว่ามังกรมันอยู่ไหนเราจะไปฆ่ามันได้ทุกคนครับน้องชาเชลผมกลายเป็นฝุ่นไปแล้วฮะน่าจะน้องชาเชลน่าอยู่มันบกได้ไม่นานครับก็เลยกลายเป็นฝุ่นไปโอ้พระเจ้าช่วยมันนะน้องชาเชลแต่ไม่เป็นไรครับผมจะเอาเจตจำนงของน้องที่อยู่ในตัวของผมมาฆ่ามังกรเองเชื่อผมสิโอเครอบนี้ผมขอทำการพายเรือมาผมว่าผมพายมาไกลมากนะครับจนฟ้าฝนนี่มันเป็นตอนกลางวันแล้วก็คือผมนั่งฟังเพลงไม่ได้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับผมเป็นคนชอบฟังเพลงเรียกว่าอารมณ์ศิลปินมันกลับทางเดิมแล้วฮะจังหวะนี้โอเคผมจะพยายามให้ลูกแก้วหายนะครับพอลูกแก้วสับลูกแก้วกลับมาแล้วต้องไปทีนึงลงแล้วครับจังหวะนี้นี่ไงผมเจอแล้วสตองโฮนี่แบบง่ายๆเข้ามาดีกว่าย่อพวกอ้องไอ้พวกมดปลวกทั้งหลายนี่ไงถึงเวลากำจัดแมลงนี่ไปฮะถึงเวลาบุกปราสาทแมลงแล้วนะฮะภารกิจของเรานี่เจอเลยลังมังกรชั้นดีการหาประตูงูมังกรนี่เป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับผมเปิดมาฮะถึงเวลาแล้วดีเอ็นยาฮู้ถึงดีเอ็นแล้วเว้ยมากินแครอททองเพิ่มพลังครับหน้าไม้มาครับสิ่งที่ต้องการที่สุดยิงมันเลยดีกว่าอ๋อยิงไม่โดนเฉยยิงทีนึงหวังว่าโดนไม่โดนไม่เป็นไรครับไม่โดนไม่ต้องกลัวครับเรามีเยอะคืออุปกรณ์มีเยอะไม่ต้องกลัวครับถ้าเกิดเรายิงไม่โดนแต่นี่ก็คือยิงมืดไปนะผมหวังว่าฝีมือผมน่าจะตกแล้วล่ะแบบไม่ได้มาประมาณ 2-3 วันนี่คือฝีมือการยิงตกเลยนะฮะไม่เป็นไรผมอาจจะไม่ได้ยิงหน้าไม้บ่อยก็ได้สนิทยิงธนูไงคิดในแง่ดีไว้เราคิดแง่บวกไว้ฮะคิดแง่ลบไปไม่ดีลงมาแล้ววะโอ้มังกรโอ้โหบินเลยอย่างนี้เพื่อนบินซะแบบว่าผมนี่โอ้โหผมนี่หันหน้าตามเลยหันหน้าตามยาวๆโอเคอุ้ยตรงนี้มีอีกเวรกรรมแล้วผมไม่น่ารีบผมไม่น่ายิงเยอะเลยต้องระเบิดตรงนี้ก่อนระเบิดไงดีวะมันอยู่สูงจัดเลยนี่แหละความน่าเบื่อของมังกรก็คือว่าบางทีมันจะมีลูกแก้วที่อยู่โคตรสูงเลยทุกคนถ้าผมไม่รู้ผมจะยิงลูกแก้วของสูงไงดีเว้นผมจะวิ่งไปอยู่ไกลแล้วก็ยิงเขาจากไกลๆอยู่ข้างบนสูงนั่นใช่ไหมสูงแล้วไงวะยิงไม่ได้โอ้โหโดนมังกรเฉยขอระเบิดแบบบึ้มๆไปเลยไปบึ้มตอนนี้ฮะเราเหลืออีก14นัดครับผมโลลูกธนูจากหลายนัดเหลือแค่14ฮะโคตรซวยไม่ระบำบ่มๆเลยเอ้ามังกรค้างเฉยโลกภายนอกน่าจะแหลกนะครับโชคดีเราอยู่โลกดีเอ็นเราจะมาเป็นอยู่โลกภายนอกนะครับคิดว่าน่าจะโคตรแหลกแล้ว10นัดฮะ10นัดไม่รู้ว่าจะยิงโดนสักนัดหรือเปล่าต้องลองไม่โดนเลย10นัดนี่คือแบบโอ้โหพลาดเอายิงเลยของกูเนี่ยจ้อยเลยเอนชาร์ตหน่อยแล้วกันเอนชาร์ตไม่ได้ด้วยย่อมังกรตัวน้อยอย่าเฮ้ยหรือว่าผมจะใช้ระเบิดของตัวมันในการฆ่าตัวมันดินั่นก็ดีนะครับมันนี่เป็นแผนการที่ดูดีมากวางครับให้มันเพิ่มเลือดหน่อยแต่กูไม่ได้เพิ่มเลือดให้มึงกูระเบิดมึงอยู่ไอ้นุ่มอย่าเหิมเกิมอย่าเหิมเกิมกูไม่ได้เพิ่มเลือดกูระเบิดมึงอยู่เพื่อนรักโดนไปดิกูนั่นที่ผมโชคดีนะที่ผมเตรียมไอ้เจ้าตัวเอนเดอร์คริสตัลมาเยอะอยู่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะแต่ก็ได้อยู่เรียกว่าไม่เยอะแต่ได้อยู่เลยระเบิดมันเสียเลือดไปเยอะอยู่นิดนึงโอเคตอนนี้ลูกคานูผมหมดแล้วนะฮะที่เหลือคือลองบินลงมาได้ละ
แล้วก็ตบมันย่อย่อย่อมังกรบินลงมาแล้วครับแอบอยู่ข้างล่างครับผมมันจะได้ไม่ชนผมโอเคโอ้โหหัวอยู่ใกล้โอ้สลับหัวเฉยอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้จอมังกรเนี่ยอีสี่บรูยูคือของนี่มันฟูมากนะครับก็คือการหาของฟูในแมปลับนี่ไม่ยากครับง่ายอยู่ขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะครับขึ้นอยู่กับดวงและความแหลกของเซิร์ฟเดี๋ยวผมจะกลับไปจุดเริ่มต้นนะฮะกลับมาจุดเริ่มต้นปุ๊บโอ้พ่อมึงตายพ่อมึงโอ้น้องๆแหลกแหลกจัดโอเคเอาคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ขอคลิปนี้2,000ไลค์นะครับทุกคนครับไปแล้วไปแหลกเกินโอ้ดูแหลกขนาดนี้โอ้ไปใครเล่นวะเนี่ย